อาเมลภริยาจอร์จคลูนีวิจาร์รัฐบาลไทยตั้งคอหาแก่นนำผู้ชุมนุมอาเมลคลูนีภริยาของจอร์จคลูนีนักแสดงชื่อดังเธอเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้ออกระบุในแถลงการของมูลนิธิคลูนีเพื่อความยุติธรรมว่าไม่ควรมีใครถูกจับหรือจำคุกเพียงเพราะวิพากษ์วิจารณเจ้าหน้าที่รัฐ หรือระบบก,การปกครองมูลนิธิเฝ้าจับตาการตั้งข้อหาต่อแกนนำการประท้วงในไทยหลายคนอาทิอานอนท์น้ำภาและภริชชิวารักซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนถูกตั้งข้อหาปลุกระดมและความผิดที่เกี่ยวข้องจากการเป็นแกนนำเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามูลนิธิครูนี่เพื่อความยุติธรรมตั้งข้อสังเกตด้วยความกังวลว่าแกนนำหลายคน กำลังเผชิมข้อกล่าวหารุนแรงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ทามกลางการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่ยังคงดำเนินต่อไปการปกป้องสิทธิทเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการชุมนุมโดยสงบของกลุ่มผู้ประท้วงเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่ง การที่ประเทศไทยใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดำเนินคดีกับผู้ประท้วงที่เรียกร้องในประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นการละเมิดต่อหลักเสรีภาพนี้ไทยไม่ควรตอบสนองต่อขบวนการเรียกร้องซึ่งเคลื่อนไหวอย่างสันติด้วยการใช้กฎหมายจากปลายกระบอกปืนจากคำถแถลงล่าสุดข,ของนายกรัฐมนตรีไทยที่สั่งให้ใช้กฎหมายทุกมาตรา ดำเนินคดตีต่อผู้ประท้วงนั้นมูลนิธิขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกข้อกล่าวหาเหล่านี้ต่ออานนนำพาพริชิวารักษ์และแกนนำเคลื่อนไหวคนอื่นๆรวมถึงยุติการใช้กฎหมายหมิมพระบรมเดชานุภาพเพื่อลงโทษทางอาญาต่อกลุ่มผู้จุมนุมที่เคลื่อนไหวเรียกร้องอย่างสันติโดยอาเมลเคยเป็นทนายความว่าความให้กับยูริยาทิโมเชนโก อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอยูเครนทั้งยังเคยเป็นทนายความให้กับประเทศกัมพูชาและเคยว่าความให้กับจูเลียนอารซาสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิล e กส์หรือเว็บไซต์ที่นำข้อมูลเอกสารลับของรัฐบาลมาเผยแพร่ทั้งยังเป็นทนายความว่าความในสารระหว่างประเทศต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสารโลกสารอาญาระหว่างประเทศและสารสิทธิมนุษยชนยุโรป ทั้งนี้ประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างชาติหลังทางการไทยตั้งข้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้นำการประท้วงกลุ่มราษฎรท่ามกลางสถานการณ์ที่มีแกนนำถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มากขึ้น SCB สำนักงานใหญ่ประกาศปิด1วัน เหตุ hey, ผู้ชุมนุมนัดรวมตัวมีนัยยะของผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สำนักงานใหญ่สาขารัชโยธินแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวหนึ่งวันหลังจากกลุ่มราษฎรประกาศเดินทางไปชุมนุมในเวลา15นิกาของวันที่25พฤศจิกายน6.3โดยก่อนหน้านี้ที่ท้องสนามหลวงเมื่อคืนวันที่19กันยายนที่ผ่านมานายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวิน หนึ่งในการนำรัศดรได้เคยกล่าวถึงธนาคารไทยพาณิชย์มาแล้วโดยเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมถอนเงินจากธนาคารดังกล่าวเพราะความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จนกลายเป็นกระแสในสังคมออนไลน์ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์และ h a s แ t a g แบนเ SCB เกิดขึ้นทั้งนี้การตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาราชโยธิน ถูกประกาศในช่วงคืนวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มราษฎรให้เหตุผลว่าเพราะเกรงว่าจะเกิดการประทะกับม็อบฝ่ายตรงข้ามหากยังนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเคลื่อนตัวไปชุมนุมที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และเมื่อตรวจสอบรายชื่อของผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปรากฏชื่อของผู้ถือหุ้น1ิบอันดับแรก ณวันที่22พฤษภาคม2563าลำดับที่1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถือหุ้นในสัดส,ส่วนร้อยละ23.38าดลำดับ2กองทุนรวมวายุพักหนึ่งโดยบลจ MFC จำกัดมหาชนร้อยละ11.56อันดับ 3. กองทุนรวมวายุพักหนึ่งโดยบลจรกรุงไทยจำกัดมหาชนร้อยละ11.56าลำดับ4 บริษัทไทย NVDR จำกัดร้อยละ10.20ลำดับ5สำนักงานประกันสังคมถือหุ้นร้อยละ3.22ลำดับ6 South East Asia UK Type C Nominees Limited ถือหุ้นร้อยละ2.75อันดับ7 State Street Europe Limited ถือหุ้นร้อยละ2.10อันดับ8 The Bank of New York Mellon ถือหุ้นร้อยละ1.50อันดับ 9. North Trust nominee Ltd CLAC ถือหุ้นร้อยละ1.28อันดับ 10. GIC Private Limited ถือหุ้นร้อยละ1.23ทั้งนี้ลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นๆหรือสาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ รุง้งแฉเจ้าหน้าที่ตามบุกจับยามวิกาลลัน่นจะจับก็เอาหม,มายมานางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแกนำนำคณะราษฎรโพสต์ข้อความบนเ c e b o o k ส่วนตัวเมื่อวันที่24พฤศจิกายน63เวลา22นาฬิกาโดยประมาณว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ บุกเข้ามาตามหาตัวเราถึงในมหาวิทยาลัยขอเรียนตรงนี้ว่าจะจับก็เอาหมายมาแล้วมาดีๆไม่ใช่มายามวิการแบบนี้ข้อความนี้ถูกแชร์ไปกว่า2,000ครั้งและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมากจากโพสต์นี้อาจเนื่องมาด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีรายงานว่า พนักงานสอบสวนของพื้นที่ต่างๆได้ออกหมายเรียก12แกนนำกลุ่มราษฎรในฐานความผิดตามมาตรา112โดยหนึ่งในนั้นมีนางสาวปนัสยาสิทธิเจรวัฒนกุลหรือรุง้งนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยก่อนหน้านี้นายนิติพงษ์หอนาคหรือพี่ดีนักแต่งเพลงชื่อดัง และทีมงานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบุลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอเดินทางไปยื่นหลักฐานการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ต่อพลตำรวจตรีอนันนาณาสมบัติผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีมาตรา112กับนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้ง ผู้ที่หมิ่นจับจ้วงใส่ร้ายในหลวงพระราชินีโดยนายนิติพงศ์เป็นผู้กล่าวทุกเองซึ่งเมื่อวันที่15ตุลาคม63ที่ผ่านมานางสาวปนัสยาหรือรุ้งสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแก่นนำคณะราษฎรได้เคยถูกจับกลุมแล้ว หลังไลฟ์ผ่านเพจ a c e b o o k แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอา่านประกาศแถลงการคณะราษฎรเรื่องจุดยืนต่อการสลายการชุมนุมวันที่15ตุลาคม63ต่อการสลายการชุมนุมและนัดชุมนุมต่อที่ราชประสงค์ในครั้งนั้นนางสาวปนัสยาถูกจับพร้อมกับนายนัชชนน์ภัยโรธหนึ่งในแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม หลังจากการอ่านถแถลงการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้แสดงตัวและอ่านหมายจับต่อหน้าสองแกนนำดังกล่าวภายในห้องพักแห่งหนึ่งโดยมีเพื่อนๆของรุ้งและนายนัชชนนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยการถูกจับในครั้งนั้นทำให้นางสาวปนัสยาถูกคุมขังที่ทันทสถานหญิงกลางบางเขนจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา เทรนด์ทรงผมบังเพื่อนติดลมบนคนบันเทิงแห่แชร์ภาพโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter ได้เกิด Hashtag สรงผมบังเพื่อน Hashtag นี้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในเวลาอันรวดเร็วโดวยผู้ใช้บัญชี Twitter ต่างพากันแชร์ทรงผมยาวหนึ่งศอกจนสามารถบังเพื่อนได้นั้นว่ามีทรงใดบ้างโดยเฉพาะคนบันเทิงอย่างอ m ม n ด a าออดสาวลูกเรื่งไทยแคนาดาที่จบมัธยมต้นจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต และจบเกรด12จากโรงเรียนนานาชาติบริทิชภูเก็ต ก่อนไปเรียนต่อที่แคนาดาจนเรียนจบปริญญาตรีด้านการจัดการและบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโตรนโต,โตประเทศแคนาดาเมื่อปี2015พร้อมพวงเกียตดนิยมอันดับหนึ่งและล่าสุดเพิ่งครองตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด2020และเตรียมเป็นตัวแทนสาวไทยไปประชันในเวทีโลกกับการประกวด Miss u n i v e r s ์2020ได้โพสต์รูปของตอนเองที่ผมยาวเลยกลางหลังพร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดว่า ส่งผมบังเพื่อนผมยาวเป็นศอกและได้รับเกียรตินิยมจากแคนาดานะคะด้านครูทอมจากกริโยมพยอมหรือที่รู้จักในโลกทวิตเตอร์ใช้ชื่อครูทอมคำไทยติวเตอร์คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักภาษาไทยและเป็นแฟนพันธ์แท้สุนทรผู้โพสต์อวดทรงผมบังเพื่อนแบบเดทร็อกเขียนข้อความว่ามาอวดท็ส่งผมบังเพื่อนกันครับ โดมจารวัตเขียวอารามหรือโดมเดอะสตาร์โพสต์ภาพของตัวเองเคยแต่งตัวเป็นนางงามใส่วิกผมยีผมฟูตีกระบังพร้อมเขียนแคปชั่นว่าบังมากไหมคะติดแฮชแท็กทรงผมบังเพื่อนแม็กนัทวุฒเจมานะนักร้องชื่อดังโพสต์ภาพศิลปินเลดี้กาก้าผมทองสยายบังจอพร้อมข้อความเขียนว่านั่งเรียนห้องเดียวกับแม่หรอ นอกจากคนบันเทิงแล้วชาวเน็ตจำนวนมากยังสรรหาภาพทรงผมฮาฮาต่างๆและติดแฮชแท็กรวมด้วยกระแสะนี้เกิดมาจากนายวีระแข็งกสิการรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลวรวมดีเบตถึงประเด็นต่างๆในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญดำเนินรายการโดยจอมขวัญเหล่าเพชรออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่วงหนึ่งนายวีระได้กล่าวถึงประเด็นทรงผมว่าประเด็นที่อยากให้ดู คือในรัฐธรรมนูญน่าจะไม่ได้กำหนดเรื่องสิทธิอย่างเดียวแต่ได้พูดถึงหน้าที่ด้วยรัฐธรรมนูญเองก็เหมือนศีลที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้ได้อยู่อย่างปกติสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหลายเรื่องที่ทำแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยขอยกตัวอย่างเรื่องทรงผมสมมุติว่าถ้าน้องจะทำผมยาวสักศอกหนึ่งคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ต้องซื้อยาสระผมมาให้ส เวลาเรามานั่งในห้องเรียนผมเราที่อยาวเป็นศอกก็บังเพื่อนอยู่ด้านหลังนี่คือความรู้สึกของคนอื่นแต่ความรู้สึกของเรากำหนดแค่สิทธิของเราแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่เราต้องอยู่ในสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกซึ่งมีการทำประชาพิจารณ์แล้วและเด็กที่อยู่ในชนบทที่ไม่มีเงินไปสระผมหรือใดผมก็จะมีตัวเหาหรือเห็บมาติดเพื่อนจนกลายเป็นโรคระบาดของโรค นั่นก็ถือว่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนายกถามนักข่า,าวเช้านี้รถติดกันไหมปัดประกาศกฎอายการศึก 25. พฤศจิกายน63ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผู้คุยกับนักข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศถึงการชุมนุมของกลุ่มราษฎรว่า ไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องของการชุมนุมระหว่างการประชุมตนได้บอกไปกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนตนชี้แจงว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศทั่วโลกประชาธิปไตยต้องเป็นแบบนี้แหละตนก็ไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีตนจับด้วยข้อกฎหมายและไม่ว่าใครทำผิกกดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเมื่อนักข่าว ถามถึงข้อเท็จจริงในการประกาศใช้กฎอายการศึกพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้บอกหลายครั้งแล้วว่าไม่เคยคิดในเรื่องเหล่านี้เลยใช้กฎหมายปกติก็น่าจะเพียงพอแล้วในตอนนี้และในช่วงหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีสอบถามนักข่าวถึงสภาพการจราจรติดขัดเมื่อช่วงเชา้านี้โดยกล่าวว่าเมื่อเช้ารถติดกันหรือเปล่าแล้วติดเพราะอะไรเพราะผมหรอก็ไปดูกันก็แล้วกัน แล้วก็ขอร้องไม่ว่าจะใครก็ตามตอนนี้บ้านเมืองต้องการความสงบสุขความมีเสถียรภาพอันไหนควรทำไม่ควรทำก็รู้อยู่แล้วคนไทยทุกคนก็ต้องเรียนรู้ผมคิดว่าหลายๆอย่างสร้างการเรียนรู้ให้คนไทยว่าเราจะอยู่กับโลกยุคใหม่ได้อย่างไรโลกแห่งเทคโนโลยีโลกแห่งดิจิทัลโลกของโควิดถ้าเรามีอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นทุกอย่างก็เดินหน้าไปลำบาก และจะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นผมก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายนิดหนึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าผู้ชุมนุมประกาศว่าจะชุมนุมต่อเนื่อง5วันนั้นท่านนายกกล่าวว่าก uh, ็ประกาศไปสิกฎหมายมีอยู่แล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายซึ่งการจราจรที่ถูกปิดหลายเส้นทางเนื่องจากกรณีกลุ่มราษฎรประกาศเปลี่ยนจุดนัดช ADHD ุมนุมใหญ่จากเดิมที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มาเป็นที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัช,ชโยธินนั้นแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่วางใจมีการวางสิ่งกีดขวางรวมทั้งปิดกั้นการจราจรหลายจุดอาทิถนนราชดำเนินนอกตัดกับถนนวิสุกษัตริย์ช่วงแยกจอปอรมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นำตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาวางซ้อนกัน2ชั้นขณะที่ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์มีการนำรถบรรทุก1ิล้อจอดอยู่5คันเป็นแนวกั้นอีกชั้นทำให้รถ ไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าไปได้ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการนำแบลรีเออร์มาขวางอีกทำให้การจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจนแฮชแท็กรถติดติดเทรนด์อันดับสองทวิตเตอร์ของประเทศไทย